นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์มาครับกลับสู่เบรกนี้เบรกที่5ของรายการ Speed Rider ทาง True Vision 691นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีกันก่อนเลยขอขอบคุณ Fastbike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กอง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาครับเบรกนี้ก็เบรกสุดท้ายเบรกที่5ของรายการนะครับแหมนี่มันเรื่องการดัดแปลงนะคุณ SB เมื่อกี้ถามในเรื่องของแรลลี่กับ Versys X 300นี่บอกว่าต่อครับ CB 500X อยากใส่ล้อซีลวดใช้ดุมล้อของรุ่นไหนครับนั่นไงดุมล้อรุ่นไหนโอ้โหเดี๋ยวจินตนาการก่อนใช้ของวิบากเหรอไม่ได้ใช้ของ CB 1100ก็ไม่เข้าจริงๆมันใช้ของอะไรก็ได้แต่ว่ามันต้องมีการดัดแปลงเรื่องของลูกปืนอยู่แล้วลูกปืนนะดุมอะลูกปืนจริงๆแล้วดุมจะใช้ของรุ่นไหนได้แต่ว่ามันต้องใช้ในเรื่องของพิกัดที่พิกัดเดียวกันถ้าเกิดใช้พิกัดน้อยกว่าเงี้ยมันก็จะขาดความแข็งแรงไปนะฮะตรงนี้ไม่มั่นจริงๆอ่ะพี่จริงมั่นปะขออภัยจริงเดี๋ยวต้องถามทางพี่มีซีอยู่ถามช่าง Honda ให้นะครับ Big Wing ให้แล้วกันนะครับว่าสามารถที่จะใช้ดุมแบบไหนแปลงใส่ของพวก CB500X ได้บ้างนะครับทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะครับติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนเดี๋ยวติดไว้ก่อนครับเดี๋ยวถามช่างเขาให้นะครับไม่ขออภัยนะที่ให้คำตอบไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวกลัวตอบไปแล้วพอมันไม่ตรงแล้วถ้าเอาไปทำจริงๆแล้วมันจะเกิดผลไม่ดีเหรอมันไม่ดีกับเราด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อความชัวร์เรามีคอนเนคชันเยอะอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราถามได้ถ้าเผื่อว่าถามตั้งแต่เบรก3นะเดี๋ยวโทรถามไปเลยนี่มาถามให้เลยนี่เบรกสุดท้ายแล้วถามไม่ทันถามไม่ทันนะโทษทีนะคน SB นะฮะอ่ะ2017 New Yamaha Crest City 155น่าใช้ไหมครับมันก็เป็นโฉมเดิมตั้งแต่ตอนปี2015แล้วนะแล้วก็เอามาเปลี่ยนเชนใหม่เหรอใช่อ๋อเปลี่ยนเชนใหม่ไม่จริงแล้วอ่ะเป็นรถรุ่นเดียวกับปี2015แล้วก็เนี่ยเอาปี2015ขึ้นมาเพื่อที่ทำการเปลี่ยนเชนใหม่ไม่เคยเห็นมันเปลี่ยนนะยังไม่เปลี่ยนเลยฮะไม่เคยเปลี่ยนอ๋อไม่เคยเปลี่ยนคือต้องบอกว่าเขาจดทะเบียนเป็นรถ2ล้อหน้านะอย่าไปเรียกเขาว่ารถ3ล้อนะรถ2ล้อหน้ารถ2ล้อหน้าใช่แต่ว่าในเรื่องของการเข้าโค้งเนี่ยเคยเอามาแบนนะแบบเขาเช็ดพื้นแบบว่าพักทงพักเท้าท่อเธอร์ลากกระจายเหมือนกันนะก็ยังแบนได้แบนได้แบนได้ใช้งานได้ดีคล่องตัวเหมือนกันใช่นะครับแปลกแหวกแนวกว่าคือตัวนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นตัวที่ผลิตขึ้นมาเพื่อสร้างอิมเมจของค่ายยามาฮ่าของเขานี่แหละครับนะฮะโดยที่เขาต้องการประกาศให้โลกรู้ว่าเขาอ่ะเป็นเจ้าแห่งออโตเมติกที่มีหลากหลายสไตล์ลูกเล่นเยอะลูกเล่นเยอะลูกเล่นใช่ก็เลยผลิตเป็นตัว2ล้อหน้าออกมาครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าชอบชื่นชอบตรงนี้เป็นรถที่ไม่ค่อยมีใครขี่พูดถึงในเรื่องของยอดขายเนี่ยคือไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ไม่ค่อยได้รับความนิยมตอนแรกเนี่ยกระแสมาแบบฮือฮามากฮือฮามากกระทั่งแบบโอ้โหคนไปดูแบบถล่มทลายมากสั่งจองกันเยอะมากพอหลังๆไปชักเริ่มร่วงไปเรื่อยๆด้วยรถที่มี2ล้อหน้าที่บอกว่าอาจจะมี1ถ้าเกิดยางแตกข้างใดข้างหนึ่งขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงก็ขี่ได้แล้วถ้าเกิดว่าโชคมันเสียมันข้างเป็นยังไงอะไรต่างๆเนี่ยเขากลัวปัญหากับตรงนี้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นทางค่าย Yamaha ก็ยังรองรับตลอดเวลาใช่นะฮะที่สำคัญคือบอกว่าตัว2ล้อหน้าเนี่ยนะมันแบบเหมือนกับขัดกับตลาดเมืองไทยเพราะตลาดเมืองไทยอ่ะผู้ใช้เนี่ยหลังจากที่แบบไอ้นี้เขาไปสำรวจมารถที่จะมาขายได้ดีที่สุดในตลาดรถตลาดนะในบรรดารถตลาดต้องเป็นไงต้องเป็นรถที่สามารถลงล้อ17ได้1นะฮะต้องเป็นรถที่มีความคล่องตัว2 3คือต้องเป็นรถที่สามารถซ้อนได้3คนขึ้นไปคือ2คนนี่เด็กๆพี่เห็นไหมบางทีแบบซ้อน4ซ้อน5นี่คือคาแรคเตอร์ของตลาดเมืองไทยตลาดเมืองไทยนะฮะและที่สำคัญคือรถตัวนี้ขัดกับคาแรคเตอร์ตั้งแต่ล้อหน้าแล้วใช่ป่ะพอ2ล้อปุ๊บเอ้ย2ล้อ17ไงคือวัยรุ่นไม่ชอบแต่คนที่ชอบในตัวนี้จะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของเทคโนโลยีคือผมชอบแปลกอ่ะแปลกอ่ะไปจอดปุ๊บติดไฟแดงเฮ้ยมันรถรุ่นไหนเนี่ยเฮ้ยไม่เคยเห็นแต่ที่มันขัดอีกก็คือขัดในเรื่องของเรียกอะไรปกติอ่ะคนจะไปเคยเห็นไอ้เจ้าตัวสไปเดอร์
ตัวสไปเดอร์ก็คือ2ล้อหน้าเหมือนกันแต่นั้นเค้าเรียก3ล้อต้องสไปเดอร์ต้องจดทะเบียนเป็น3ล้อนั่นน่ะแล้วทีเนี้ยตัวนั้นน่ะถ้าเผื่อว่าจอดอยู่เฉยๆอ่ะได้ไม่ต้องตั้งสแตนแต่ตัวนี้ถ้าจอดเฉยๆต้องตั้งสแตนพับล้มเลยนะฮะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าในเป็นตัวที่สร้างอิมเมจของ Yamaha เขาก็ไม่ได้เน้นยอดขายในส่วนของตัวนี้เท่าไหร่เขาจะไปเน้นตัวเนี่ยอย่างตัวแฟชั่นเป็นสไตล์ของ Yamaha เขาแหละนี่อย่างล่าสุดที่งานบางกอกออโต้ซาลอนก็มีการนำตัวเจ้า Cubit ตัวใหม่ล่าสุดออกมาอุ้ยเจอพี่วิทย์ด้วยอ๋อเฮียวิทย์อุ้ยพี่วิทย์ก็แต่งเยอะเลยพี่วิทย์จะแต่งในส่วนของ M Slash แล้วก็ตัว Aerox แล้วก็มีของ Cubicที่มาจากของทางไทยยามาฮ่ามอเตอร์เป็นเหมือนกับของเล่นไปแล้วอะรถตอนนี้แบบไม่ได้เหมือนกับรถใช้งานอะเอออะไรของเขาไม่รู้แต่ก็ดีนะกระตุ้นตลาดเมืองไทยดีกว่าเมื่อก่อนเยอะกระแสมานะฮะใช่อ่ะผู้หญิงสูง155ขับบิ๊กไบค์ตัวไหนได้บ้างคะขับได้ทุกตัวครับถ้าใจรักใช่วันนั้นเราเคยชวนมาก็คือน้องมินิเนี่ยเป็นนักแข่งด้วยนักแข่งใช่นักแข่งแล้วก็ฝีมือดีแล้วก็ตอนนั้นเขาแข่งโดยใช้GS Leg R 1000สิ่งที่เขาทำก็คือเขาปาดเบาะลงไปนะฮะแล้วก็เป็นเบาะกระดานเลยเป็นเบาะแบบเตี้ยลงไปครับตัวจิ๊กเซอร์ปัดเตี้ยแล้วแบบว่าตำแหน่งแฮนด์ก็โลเข้ามาคือเซตแบบว่าให้พอดีกับร่างกายแล้วผมเคยขี่รถเขาอะท่าขี่ผมก็เลยแบบเนี้ย ลงจากรถมาแบบยังย่อยไม่หายแล้วน้องมีตัวเล็กมากเนี่ยสูงประมาณ155วันนั้นที่เขามาเขายังขี่ BMW S 1000 R มาเลยไม่นั้นต้องปรับสภาพเข้าหาขี่ได้ครับแต่คนหนึ่งที่เตี้ยกว่า155ก็มีนะครูปิ๋มครูปิ๋มเนี่ยเป็นครูร้องเพลงอ๋อครูปิ๋มร้องเพลงเก่งเปิดสอนร้องเพลงแล้วก็ฝีมือใช่ฉกาจครูปิ๋มนี่แบบสุดยอดตัวเตี้ยนะตัวเตี้ยเลยตัวเตี้ยมากคือผู้หญิงเขาบอกว่าผู้หญิงน่ารักให้เรียกว่าผู้หญิงตัวเล็กแต่ว่าถ้าผู้หญิงหน้าตาไม่ใช่สเปคเราให้เรียกไอ้เตี้ยไม่ใช่นั่นแหละครูปิ๋มครูปิ๋มฮะก็ฝึกจากอาจารย์น้อยมาอาจารย์น้อยก็สอนให้แล้วพอหลุดจากตัวนั้นปุ๊บก็อันนี้แฟนครูปิ๋มก็ขับขี่แทนใช่ผมไปเจอล่าสุดที่งานเทสอภิเรียนี่แหละที่สนามพีระเซอร์กิตครูปิ๋มเหรอใช่เอาครูปิ๋มไปด้วยเขาใส่แว่นแล้วเขาก็ยิ้มเฮ้ยยิ้มไม่ใครวะนี่กูหล่อวะเนี่ยเดินมาพี่ตู่จำไม่ได้ตีตายผมใส่แว่นจำไม่ได้น้องบอกว่าครูปิ๋มเนี่ยนะเขาลงแข่งโดยที่ตอนคอลิฟายเนี่ยคอลิฟายไปเลยได้อันดับที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ผมตอนสตาร์ทผมยังนึกภาพครูปิ๋มออกเลยแกแบบตัวเตี้ยมากแล้วก็คนนี้จะมีทีมงานนะฮะจับล้อหน้าล้อหลังช่วงที่ออกสตาร์ทเนี่ยนะฮะต้องแบบขึ้นคอมก่อนพอขึ้นคอมปุ๊บต้องให้ทีมงานจับแต่ไม่ได้เข้าไปในพีทนะไม่ได้เข้าไปในติดเกียร์สตาร์ทต้องอยู่นอกพีทต้องสตาร์ทหน้าพีทเออนั่นแหละผมยังจำเหตุการณ์นั้นได้คือแกเตี้ยมากแต่เพราะใจแกรักจริงๆแกถึงขับของแกได้เข้าโค้งเนียนมากคือควอลิฟายได้อันดับดีนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ต้องออกจากพีทเลนเพราะว่าไม่มีคนจับรถให้พอมีคนจับรถให้เนี่ยก็จะไม่สามารถเข้าไปออกสตาร์ทนะกริดสตาร์ทได้ใช่แต่แกก็ไล่แซงขึ้นมาได้ไล่แซงขึ้นมาได้นั่นแหละครับเพราะว่าอย่างน้อยนะผู้หญิงอ่ะตัวเตี้ยๆเล็กๆอย่างเงี้ยขี่ได้หมดแหละแต่ถ้าใจเลยเรารักอ่ะนะฮะเราก็ขี่ได้หมดแหละ1รถถ้ามันสูงมากไปนะโชคหน้ามีโหลดก็โหลดเบาะมีปาดก็ให้ปาดโชคหลังมีให้โหลดก็โหลดนะครับสามารถขี่ได้หมดเลยง่ายๆประมาณนั้นนั่นแหละขี่ได้ขี่ได้นะครับอยู่ที่ใจรักนะถ้าเกิดว่าทักษะได้นะขี่อะไรก็ได้หมดนะฮะมาต่อครับพี่ครับโซนิกกับ M Slash คันไหนแรงกว่ากันเคยมาวัดกันไหม M Slash มันได้เรื่องซีซีก็จริงแต่ว่ามันหนักกว่าซีซีแต่เป็น4จังหวะส่วนโซนิกมันเป็น4จังหวะแต่เป็นขบูเดิมๆทั้งคู่นะครับเดิมๆทั้งคู่ถ้าเดิมๆทั้งคู่เนี่ยพอฟัดพอเหวี่ยงต่อท้ายว่าคนขับหนัก3โซนิคคนขับหนัก35โล M Slash คนขับหนัก90โลอุ้ยก็อย่างนี้โซนิคก็เอาไปกินนะโซนิคก็เอาไปกินแต่ถ้าเกิดว่าเดิมทั้งคู่น้ำหนักเดิมๆเท่ากันทั้งคู่เนี่ยสูสีดูดีเพราะว่าดูแล้วอ่ะไมค์เนี่ยจะขึ้นอยู่ประมาณ104ครับโซนิคก็พอๆกัน104นะฮะแต่ทั้งคู่เนี่ยถ้าแข่งกันเดิมๆเลยเนี่ยมันสูสีดูดีกันอยู่แล้วนะครับ
แต่ถ้าเบื่อว่ามาอย่างนี้น้ำหนัก90ก็โซนิกออกก่อนโซนิกออกก่อนออกก่อนถึงก่อนใช่โซนิกเอาไปกินใช่นะฮะประมาณนั้นโอ้ยถ้าเผื่อว่าจะไปวัดกันแข่งกันนี่ขอเชิญในสนามนะใช่ครับสนามคลอง5หรือว่าที่ไหนที่แบบโล่งๆอย่างเงี้ยอย่าไปแข่งไปขี่ไปแข่งบนถนนบนท้องถนนไม่ได้เลยครับเพราะว่าช่วงนี้กฎหมายแรงนะครับไปขี่แข่งบนท้องถนนเนี่ยนะฮะปัญหาคือแน่นอนนะเมื่อก่อนเนี่ยยอมรับเลยนะว่าเราสามารถขี่ได้แข่งได้หมอบได้อะไรได้แต่ทุกวันเนี่ยเราขี่ได้ไหมหมอบได้ไหมอะไรได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะอะไรหนึ่งกล้องเนี่ยมีจับทุกที่แล้วหนึ่งนอกจากกล้องที่ติดนะฮะสองกล้องที่ตัวรถยนต์ด้วยนะครับสมัยนี้จะมาหมอบแข่งกันเนี่ยไม่ได้มีกล้องมีสายตาเยอะแยะสายตาเยอะแยะระวังด้วยนะครับเพราะว่าถ้าถูกจับมาปัญหาเกิดคือรถต้องถูกยึดสองคุณพ่อคุณแม่ใช่สามก็คือโซเชียลประจาน นะครับหลังๆเนี่ยน่ากลัวเนี่ยไว้ด้วยแล้วกันนะครับAll New MT 10 Review นะครับเพิ่งไปเทสมาที่สนามช้าง International Circuit นะฮะต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยผมได้เป็นแขกรับเชิญของเว็บ motorcycle.com นะฮะอ๋อ motorcycle.com ใช่ไหมมีข้อหนึ่งที่เขาคอมเพนการรีวิวของผมก็คือเอ้าสรุปว่ารถหนักนี่มันดีไม่ดีเนี่ยจะอวยกันไปถึงไหนคือบอกแต่ก็มีคนไปตอบให้แทนนะความหนักก็คือความนิ่งในตาเข้าโค้งนั่นเองเพราะรถประเภทนี้มันไม่ได้แบบว่าจะไปเน้นแบบว่าในโค้งแบบเต็มที่ MT 10เนี่ยตัวนี้มันมีการพัฒนาแล้วก็มันมีการปรับโหมดเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายนะครับทั้ง3โหมดด้วยกันนะฮะโหมดที่แรงที่สุดของเขาเนี่ยพูดได้เลยว่าสามารถที่จะไปต่อกรกับตัวสปอร์ตบางตัวได้เพราะเนี่ยมันเป็นเครื่องตัวเดียวกับตัว R1เอาเครื่องเดียว R1 คือเรื่องของ R1 เลยพี่แล้วก็ตัวนี้มีการลดแบบดรอปแรงม้าลงมาเพื่อที่จะให้ขับขี่ง่ายตามสไตล์ของนักเก็ตทุกค่ายในโลกใบนี้ที่ถ้าเอาเครื่องรถสปอร์ตมาใส่ต้องมีการดรอปมีการจำกัดที่เรื่องของโหมดมีเรื่องการจำกัดของเรื่องของ traction control เรื่องของ ABS เรื่องของการ sensitive นะฮะตัวนี้ผมประทับใจในเรื่องของช่วงล่างนะครับความนิ่งของเขาเนี่ยน้ำหนักเขาเยอะจริงนะน้ำหนักเขาเยอะจริงแต่ว่าความนิ่งในการเข้าโค้งเนี่ยมันทำให้เรากล้าที่จะใช้คันเร่งในโค้งเนี่ยฮะตามรูปนะฮะสวยเด่นไฟหน้าจอเป็นแนวเอเลี่ยนซึ่งแบบว่าเหมือนกับเป็นตัวท้าชนกับตัว Z พันโดยตรงก็ยังมองอยู่เหมือนกับ Z พันเลยเนี่ยมวยถูกคู่นั่นเองแต่นี่เขาไม่ได้ให้เราเปรียบเทียบเขาให้เรารีวิวเฉยต้องบอกว่าเป็นรถที่น่าเล่นอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับแฟนมันแท้ของ Yamaha ซึ่งตัวนี้ถ้าส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกเฉยถ้าจะแบบให้ผมเลือกจริงๆนะระหว่างค่าย Yamaha Nugget ทั้งหมดเนี่ยถ้าเล่น10เนี่ยผมจะไปชอบตัว09มากกว่าเพราะ09มันให้อารมณ์ที่เบากว่าแล้วก็ให้อารมณ์ที่โหดร้ายใกล้เคียงกันท้อก็จะใกล้เคียงกันแต่ตัวนี้มันได้ความหนักมันจะเหมือนคล้ายๆอุ้ยอ้ายแต่ถ้า09เนี่ยมันจะแบบเหมือนกับวัยรุ่นนะพี่จิจ๊าดอ่ะไงว่าอะไรอย่างเงี้ยไงว่าอะไรดุดันประมาณนั้นแต่10เนี่ย10จะอารมณ์แบบขรึมผู้ใหญ่อ๋อดุดันนิ่งๆสุขุมเยือกเย็นมาปุ๊บก็กดพาร์ทดุดันไปแต่ในเรื่องความเร็วเนี่ยโหขนาดขี่ในสนามตอนนั้นยังทะลุไป220ขี่ในสนามเนี่ยสนามช้างโอ้โห223ได้พี่ตัวนี้ประมาณนั้นเลยนะเพราะว่าโอ้โหนี่เครื่อง R1 นะพี่พอ R1 ยังไป2425ได้เลยในสนามช้างว่าสนามทางตรงยาวจริงเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าไม่ติดขัดในเรื่องของน้ำหนักนะฮะแล้วชื่นชอบในเรื่องของสมรรถนะครับอยากจะถามหาว่านักเก็ตไบค์ตัวนี้สมรรถนะในการเข้าโค้งดีไหมแล้วก็ให้อัตราเร่งในโค้งหรือว่าตอบสนองในช่วงตั้งแต่รอบกลางถึงรอบปลายขนาดไหนเลือกได้เลยครับ MT 10ครับผมครับมาต่อเลยครับคาวาซากิ KX 20กับ207 Honda CRF 220L แม่มวยถูกคู่อีกแล้วตัวไหนน่าเล่นสุดตัวไหนน่าเล่นสุดเพราะอะไรนะเมื่อกี้คุณวิทูลก็บอกว่า MT 09เลยนะทุกเกียร์โหดจัดนี่ไงทุกเกียร์โหดฟัดเดี๋ยวมาเดี๋ยวนี้ก่อนแม่บอกว่าแม่วันนี้ผมพูดเยอะไปมั้ยเนี่ยเอาดีแล้วครับพูดเยอะๆแหละดีแล้วครับเอาแบบสั้นๆนะฮะในเรื่องของคาวาซากิเนี่ยจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบกระสะเทือนนะครับเรื่องของรอบเครื่องเขาให้อัตราเร่งที่ตอบสนองได้ดีกว่า CF อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยเขามีการพัฒนามาก่อน
พราะฉะนั้นในเรื่องของการขับขี่สไตล์นิโรหรือว่าสไตล์ลุยๆเนี่ยดันไปเลย KLX 200นะครับแต่ไม่ใช่ว่า CRF 20L ไม่ดี CRF 20L ถูกผลิตขึ้นมาให้กับผู้ที่ต้องการอย่างแรกคือแบรนด์อิมเมจคนที่ชอบ Honda ทางฝุ่นตัวนี้เป็นปฐมบทของปฐมบไบของคนที่คิดจะเล่นทางฝุ่นเป็นคันแรกก่อนที่จะต่อยอดไปยังรถสูตรนะฮะแล้วก็สิ่งที่ดีของเขาก็คือรอบเครื่องที่ขี่ง่ายแต่ว่าระบบเทินหลังอย่างที่พี่กิ้งบอกว่ามันค่อนข้างที่ห้อยใช่ชกหลังก็ค่อนข้างที่ห้อยเพราะว่าเขาเอาไว้ตอบรับในเรื่องของการชาร์จคันเร่งในโค้งเมื่อมีการมันเมื่อมันซอฟมากเนี่ยมันก็ทำให้เรากล้าที่จะเดินคันเร่งพอยุบลงไปเนี่ยเหมาะสำหรับขับขี่คนเดียวใช่ต้องบอกอย่างนี้นะครับประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่า2-2นะครับต้องไปทำชกเพิ่มให้มันหนึบมากกว่านี้ใช่นะครับเพราะคือต้องบอกว่าทาง 200L อ่ะทาง Honda ยังค่อนข้างตามอยู่นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของสมรรถนะช่วงล่างแต่ถ้าเผื่อว่าจะเรื่องของการฟัดกันในทางฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ฝีมือละครับประมาณนั้นครับผมคอแห้งแล้ว วันนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วครับผมพี่ก๊อฟคงจะเที่ยวอย่างสนุกสนานนะครับไปไหนอ่ะพี่ก๊อฟฮะก๊อฟไปทริปแกรนด์ฟิลาโนอ๋อเหรออ่าไปทะเลก็ไปทะเลไปเอาแกนฟิลาโนไปทดสอบใช่ไปแบบเหมือนกับสไตล์ทริปของคนรุ่นใหญ่แบบไปกับพวกลูกพี่เขาอะนะครับซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เจอกันแต่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นในเรื่องของเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราไปทำการทดสอบมาแล้วก็ไม่ได้เอามาออกอากาศใช่ครับก็พรุ่งนี้จะเป็นแบบเรื่องของลีลันอะไรไปแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายครับแต่ว่าถ้าเผื่อไว้ติดตามเรื่องของการไลฟ์สดเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปร่วมงานซัดปาร์ตี้ตั้งแต่ตอนช่วงเวลา 18:00 น.พรุ่งนี้เป็นต้นไปเป็นต้นไปนะฮะถ้าใครไปก็สามารถไปทักทายพวกเราได้ที่นี่ได้นะครับเดี๋ยวบางทีผมอาจจะแอบไปก็ได้ไม่ต้องแอบก็ได้พี่เดี๋ยวจะให้พิธีกรประกาศมาเอ้ยพี่กิ้งมาแล้วนะฮะสรุปท้ายแล้วก็ต้องขอบคุณครับเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต้องเอลนะครับพบกับพวกเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมตั้งแต่เวลา18:30 น.จนถึง20:40 น.ทาง Tuvision 691กับรายการ Speed Rider พวกเราทั้ง2ท่านต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ